เสียชื่อยืมมือคนอื่นฆ่าก็แล้วกันก็เลยเพื่อนของคุณสกายมาบอกว่าอยากเรียนจบไหมครับถ้าเธออยากเรียนจบเธอต้องไปแสวงหาค่าบูชาครูอะไรครับนิ้วคนพันนิ้วอยากจบไหมครับถ้าอยากจบเธอก็ต้องทำอหิงสกากลับมาแล้วคิดอยู่ทั้งคืนในที่สุดไม่มีทางเลือกจากบ้านมา 6-7 ปีไม่เคยเจอหน้าพ่อหน้าแม่อยากเรียนจบก็เลยยอมรับเงื่อนไขของอาจารย์มุ่งเข้าสู่ป่าใช้ดาบวิ่งไล่ตัดนิ้วมือคนตอนแรกๆก็ไม่ได้รวบรวมไว้นับไปนับมาลืม